ไปจะได้แสดงเรื่องสมาธิภาวนาแต่จะแสดงโดยย่อในทางปฏิบัติเพื่อความพ้นไปจากทุกข์คือท่านว่าสมาธิภาวนาที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยแก่สัญญามนสิการที่มิได้ปราศจากวิตกตั้งอยู่ในภาวนาวิธีสมาธิที่บริสุทธิ์ต้องอาศัยมนสิการพิจารณาในรูปและนามอยู่บ่อยด้วยความมีสติและปัญญาท่านวิสัชนาว่าวิธีที่จำเริญโลกุตระสมาธินั้นท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาภาวนาคือให้พิจารณาทำทั้งหกกองด้วยความมีสติปัญญาไปพร้อมทำหกกองที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นคือขันธ์ 51ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและที่2อายตนะ12คืออายตนะภายใน6ภายนอก6ภายใน6นั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาว่าอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอายตนะภายนอกนั่นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดกับใจก็ให้มนสิการพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันและธาตุ18นั้นคือจักขุธาตุได้แก่ตาโสอรูปธาตุได้แก่รูปจักขุวิญญาณธาตุได้แก่วิญญาณอาศัยจักษุคือตาโสตธาตุได้แก่หูสัทธธาตุได้แก่เสียงโสตวิญญาณธาตุวิญญาณนั่นอาศัยหูคือวิญญาณที่ความรู้เสียงนั่นอาศัยหูก็เป็นธาตุคานธาตุจมูกวิวหาธาตุกลิ่นวิญญาณอาศัยคานะคือจมูกก็เป็นธาตุสิวหาธาตุลิ้นรสาธาตุรสที่รู้สึกด้วยลิ้นยิวหาวิญญาณธาตุวิญญาณอาศัยลิ้นเป็นธาตุกายธาตุกายก็เป็นธาตุโพธพธาตุสิ่งที่มาถูกต้องกายเป็นธาตุกายวิญญาณธาตุวิญญาณอาศัยกายก็เป็นธาตุมโนธาตุใจเป็นธาตุธรรมธาตุอารมณ์คือความรู้ที่เกิดขึ้นกับใจก็เป็นธาตุอารมณ์ของใจก็เป็นธาตุมโนวิญญาณธาตุวิญญาณอาศัยใจคือความรู้อาศัยใจก็เป็นธาตุนี่ท่านให้พิจารณาธาตุท่านให้พิจารณาธาตุ18นี้ด้วยความมีสติปัญญากำกับไปให้พิจารณาในอาการ18อย่างนี้ลงให้เห็นเป็นธาตุและให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนในขันธ์5ก็ดีในอายตนะ12ก็ดีในธาตุ18ก็ดี และกองที่4นั้นคืออินทรีย์
22มีจักขุน4ได้แก่จักษุประสาทคือตาโสตินทรีย์ได้แก่โสตประสาทคือหูคานินทรีย์นั้นได้แก่คณะประสาทคือจมูกดังยิวหินทรีย์นั้นได้แก่สิวหาประสาทคือลิ้นกายินทรีย์นั้นได้แก่กายประสาทคือกายมะนินทรีย์นั้นได้แก่จิตคือใจอันนี้เองอิทธินทรีย์นั้นได้แก่อิทธิสภาวรูปคือรูปผู้หญิงปุริสินทรีย์นั้นได้แก่ปุริสภาวรูปคือรูปผู้ชายชีวิตินทรีย์นั้นได้แก่ชีวิตคือความเป็นอยู่สุขินทรีย์นั้นได้แก่ความสุขทุกขินทรีย์นั้นได้แก่ความทุกข์โสมนัสสินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่ชื่นชมยินดีโดมนัสสินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่น้อยเนื้อตามใจอุเปกขินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่มีสันดานอยู่เป็นกลางอุเปกขาสัทธินทรีย์นั้นได้แก่ศรัทธาอันมีลักษณะให้ผ่องใสให้ถือเอาวิริยินทรีย์นั้นได้แก่ความเพียรสตินทรีย์นั้นได้แก่สติอันมีลักษณะให้ระลึกสมาธินทรีย์นั้นได้แก่อนิกะสมาธิและอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอนิกะสมาธิที่ตั้งมั่นนิดๆหน่อยๆชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนป่าแรกอุปจารสมาธิมีจิตใจอันแนบเนียนเข้าไปหน่อยคือนานหน่อยอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่มีจิตใจตั้งแน่วแน่สงบเป็นสมาธิแน่วแน่ปัญญินทรีย์นั้นได้แก่ปัญญาอันมีลักษณะให้รู้พิเศษอนัญญตัญญัตสามิตินทรีย์นั้นได้แก่อินทรีย์พระโสดาปัตติมรรคขยานอัญญินทรีย์นั้นได้แก่อินทรีย์พระโสดาปัตติผลญาณสกิทาคามิมรรคญาณสกิทาคามิผลญาณอนาคามิมรรคญาณอนาคามิผลญาณและพระอรหัตตมรรคญาณอัญญาตาวินทรีย์นั้นได้แก่อินทรีย์พระอรหัตตผลญาณธรรมชาติทั้ง22ประการนี้ได้นามบัญญัติชื่อว่าอินทรีย์ด้วยอัตว่าเป็นใหญ่ในกิริยาที่ให้สำเร็จโดยสมควรแก่กำลังแห่งตนแห่งตนสำแดงอินทรีย์22ประการโดยในสังเขปยุติการเท่านี้และพระอริยสัจ4ประการเป็นคำพบที่5นั้นคือทุกอริยสัจประการหนึ่งสมุทัยอริยสัจประการหนึ่งนิโรธอริยสัจประการหนึ่งนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจประการหนึ่งเป็น4ประการด้วยกันทุกอริยสัจนั้นได้แก่ทุกแห่งสัตว์ทั้งปวงและชาติทุกและชราทุกชาติทุกคือความเกิดชราทุกคือความแก่พยาธิทุกคือความเจ็บไข้ได้พยาธิมรณะทุกเป็นต้นนั้นคือความตายชาติทุกอันบังเกิดแก่สัตว์อันอุบัติบังเกิดเอากำเนิดในวัฏสงสารนี่ก็ดีชราทุกอันมีลักษณะกระทำให้อินทรีย์คำพร่าตามืดหูหนักฟันหักแก้มตอกผิวหนังหดหูวิการวิกลวิปริตนั่นก็ดี พยาธิทุกอันมีลักษณะป่วยไข้ลำบากกายอินทรีย์มีประการต่างๆนั่นก็ดีมรณะทุกข์อันมีลักษณะตัดเสียซึ่งชีวิตอินทรีย์นั้นก็ดีโสกทุกข์อันมีลักษณะให้เดือดร้อนพุ่งพ่านระสำระสายอยู่ณภายในใจนั้นก็ดีปริเทวทุกข์อันนี้อันมีลักษณะให้ร้องให้รำไรมีน้ำตาอันไหลฟุ่มฟองนองเน็ตอยู่นั่นก็ดีทุกขทุกข์อันนี้ลักษณะกระทำให้จิตหดหู่สลดระทดทอดใจใหญ่อยู่นั้นก็ดีโทมนัสทุกข์อันมีลักษณะให้ขัดแค้นขึ้นเสียดน้อยเนื้อต่ำใจนั่นก็ดีอุปายาสทุกข์อันมีลักษณะให้สะอึกสะอื้นอะไรนั้นก็ดีอัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์อันมีลักษณะให้ขัดข้องมองมัว ให้ขัดข้องมองมัวกรอมใจ
เป็นเหตุประกอบอยู่ด้วยสิ่งอันนี้ได้เป็นทีละนั่นก็ดีปีเยหิวิปโยคทุกอันมีลักษณะให้เศร้าสร้อยระห้อยให้ในการเมื่อพลัดพรากจากสิ่งที่รักนั่นก็ดียำติดชังนละพาติทุกอันนี้ลักษณะให้หมกมุ่นวุ่นวายไปในขณะเมื่อปรารถนาสิ่งใดมิได้สมปรารถนานั่นก็ดีทุกทั้ง12ประการนี้มีชาติทุกเป็นต้นนี่ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงให้ได้ความทุกข์ลำบากเวทนาอันหาที่สุดมิได้เหตุนี้กองทุกทั้ง12ประการนี้จึงได้ชื่อว่าทุกอริยสัจและทุกสมุทัยอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนั้นได้แก่ตัณหาคือความอยากอันมีลักษณะให้ปรารถนาเบญจกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและสิ่งที่มาถูกต้องตัณหานั้นมีลักษณะ2ประการคือปรารถนาในกิเลสกามประการหนึ่งปรารถนาในพัสดุกามประการหนึ่งกิเลสกามนั้นคือปรารถนาในที่จะชมเชยกามราคะดำเลศนาและปรารถนาในความสรรเสริญย่อและยศศักดิ์ตบะเดชะและปรารถนาบ่มิให้บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดหรือผู้อื่นสูงกว่าตัวและเสมอกับด้วยตัวในเหตุอันยิ่งสรรพสิ่งทั้งปวงนั่นเองพัสดุกามนั้นคือปรารถนาทรัพย์อันไม่มีวิญญาณคือแก้วแหวนเงินทองข้าวปลาอาหารข้าวผ่อนและเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับและเครื่องใช้สอยทั้งปวงและปรารถนาทรัพย์อันประกอบด้วยวิญญาณเป็นต้นว่าช้างม้าและข้าหญิงข้าชายทั้งปวงและลักษณะแห่งตัณหานั้นมีอาการอันมากถึง108ประการสำแดงมาแต่เท่านี้โดยสังเขปแต่พอจะให้เป็นกระทู้ความอันจะบังเกิดองค์ปัญญาวิปัสสนาอันประกอบด้วยสังเวชอันกระทรวงแห่งตัณหาอันเป็นเจ้าโมเจ้าครอมใหญ่ในที่จะให้บังเกิดความทุกข์ทั้งปวงนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงเข้าใจเป็นใจความเถิดว่าตัณหาอันไม่ลักษณะให้ปรารถนารูปและเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถูกต้องทั้งปวงนี้แต่เป็นรากเป็นเงาข้อมูลเป็นเหตุให้บังเกิดสรรพทุกข์ทั้งปวงเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าทุกขสมุทัยอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานี่เองเพิ่งเข้าใจ นิโรธอริยสัจนั้นได้แก่พระนิพพานอันออกจากตัณหานายจากราคะนายจากโทสะนายจากโมหะดับราคะดับโทสะดับโมหะให้สิ้นสุดจากสันดานพระนิพพานนี้เป็นที่ดับเสียซึ่งกองทุกข์ทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นเป็นประธานเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่านิโรธอริยสัจคือธรรมเป็นที่ดับทุกข์นั่นเองและนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นได้แก่ อัตถังคิกมรรคทั้ง8ประการคือสัมมาทิฏฐิ1 สัมมาสังกัปปะ1สัมมาวาจา1สัมมากัมมันโต1สัมมาอาชีโว1สัมมาวายาโม1สัมมาสติ1สัมมาสมาธิ1เป็น8ประการด้วยกันสัมมาทิฏฐินั้นได้แก่ปัญญาอันรู้เห็นแจ้งตามเป็นจริงเป็นเหตุให้ได้บรรลุซึ่งมรรคญาณผลญาณสัมมาสังกัปปะนั้นได้แก่ วิตกที่ชอบคือดำริที่ชอบสัมมาวาจานั้นได้แก่เจรจาที่ชอบถ้อยคำที่ดีปราศจากทุจริตสัมมากัมมันโตนั้นได้แก่กายสมาจารอันปราศจากกายทุจริตสัมมาชีโวนั้นได้แก่กิริยาที่เลี้ยงชีวิตเป็นธรรมสัมมาวายาโมนั้นคือปฏิบัติในสัมมัปปธานทั้ง4ได้แก่ปฏิบัติละบาปที่เกิดขึ้นแล้วระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายาม
ด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้นี่เรียกว่าสัมมัปปธาน4 เพียรในสัมมัปปธาน4สัมมาสตินั้นคือปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตและธรรมสัมมาสมาธินั้นได้แก่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็คือได้แก่การเจริญสารทั้ง4คือพิจารณาสติปัฏฐาน4นั่นเองพระทั้งกิกมรรค8ประการนี้เป็นหนทางอันตรงสำหรับที่จะปฏิบัติให้ได้สำเร็จพระนิพพานอันเป็นที่ระงับดับกองทุกข์เหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่านิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ และกองที่6 ธรรมที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นคือปฏิจจสมุปบาทธรรมกองที่6ที่จัดเป็นพื้นที่ให้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นประการใดปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ก็ถูกความตามที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาว่าอวิชชาคือโมหะความหลงนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารคือกุศลกุศลจิตสังขารนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดนามธรรมและรูปธรรมนามรูปนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดผัสสะมีจักษุสัมผัสเป็นต้นผัสสะคือความกระทบนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดสุขเวทนาทุกเวทนาโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาเปียขาเวทนาเวทนานั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหาตัณหานั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นคือตัณหาอันกล้าหาญมีกำลังอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดกรรมภพคือให้บังเกิดกรรมภพและอุปัตติภพภพนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติชาตินั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดตราและมรณะและโสกะปริเทวทุกข์โทมนัสสะทุกข์อุปยาสทุกข์โทมนัสสะอุปยาสสัพพะความรำคาญเคืองเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันมากกว่ามากทั้งสิ้นเฉพาะมีแก่บุคคลอันยังประกอบด้วยอวิชชาคือความหลงอวิชชานุสัยยังนอนยังนอนนิ่งอยู่ในจิตใจในสันดานตราบใดออกจากกระเพาะอวิชชาไม่ได้ตราบใดบรรดาสรรพทุกข์ทั้งปวงมีโศกเป็นอาทิก็มีอยู่ตราบนั้นขันโศกเป็นอาทิครอบงำแล้วก็หลงในวัตถุในอารมณ์หลงในสัตว์ในสังขารในภพและบุคคลหลงในทุกข์เป็นอาทิสิ้นสติสัมปรดีมีอาการดังบ้า เพราะเหตุมีโศกเป็นอาทิครอบงำครั้นหลงไปไม่รู้สึกตนดังนี้แล้วก็เป็นโอกาสแห่งอวิชชาบังเกิดในการเมื่อนั้นเมื่อโศกเป็นอาทิเป็นปัจจัยแก่อวิชชาโดยแท้อีกประการหนึ่งโศกเป็นอาทิก็บังเกิดแต่กามาสวะในขณะบุคคลวิโยคพัดภาคจากพัสดุกามและกิเลสกามและอาสวะทั้งหลายคือทิฏฐาสวะความเห็นภาวาสวะพบก็บังเกิดด้วยโศกคือด้วยโสกะปริเทวทุกข์โทมนัสเหมือนกันอันว่าเทพดาทั้งหลายที่มีอายุยืนบริบูรณ์ด้วยสีสันพันมากด้วยสุขสถิตสถาพรยืนนานในวิมานอันสูงอันว่าเทพดาทั้งหลายนั้นท่านได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาแห่งสมเด็จพระสุคตทศพลยานถึงซึ่งภัยความกลัวสะดุ้งจิตเกิดสังเวชต่างๆอันบังเกิดแก่เทพกดาเมื่อเบญจมรณะบุพพนิมิตบังเกิดนั้น ขั้นแล้วก็เกิดอัสสาทะคือเหงื่อไหลออกที่ละแต่มีกำลังด้วยฉันทราคะคือราคะอะไรในอุปติภพคือขันอันบังเกิดแต่กรรมนั้นขณะนั้นภวาสวะก็บังเกิดอวิชชาสวะก็พลอยบังเกิดเหตุดังนั้น
เจนได้ชื่อว่าโสกะปริเทวะคือเป็นผู้โศกผู้เศร้าเป็นอธิเป็นปัจจัยแก่อวิชชาด้วยประการดังนี้เมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยเป็นมูลมีแล้วสังขารเป็นปัจจุบันก็มีอันบังเกิดด้วยสังขารเกิดแล้ววิญญาณก็เกิดด้วยตราบเท่าถึงสรามรณะไม่ละเหตุผลเป็นปรัมปราสืบแห่งเหตุผลผูกเนื่องกันหาที่สิ้นที่สุดลงไม่ได้เหตุฉะนั้นภาวะจักมีองค์12มีอวิชชาเป็นต้นเมสรามรณะเป็นที่สุดนั้นประพฤติเป็นไปผูกเนื่องด้วยเหตุและผลหาที่สุดลงไม่ได้จึงชื่อว่าสำเร็จจิตด้วยโศกเป็นอาทิมีคำถามต่อไปว่าเมื่ออวิชชาประพฤติเป็นไปหาที่สุดระหว่างลงมิได้ดังนี้ถ้าจะว่าอวิชชาเป็นกลางอวิชชาเป็นปลายก็จะได้อยู่คำที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราดังนี้กล่าวด้วยสามารถอวิชชาเป็นต้นก็ผิดวิสัทนาว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราจะได้กล่าวด้วยสามารถเป็นต้นนั้นหาไม่ได้กล่าวไว้เป็นประธานต่างหากเพราะเหตุอวิชชานี้เป็นประธานแก่วัตตะทั้ง3คือกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏเมื่ออวิชชาบังเกิดขึ้นด้วยวัตถุอารมณ์สัมผัสและเกิดขึ้นด้วยอาสวะโศกเป็นอาทิก็ดีและอวิชชานุสัยที่ยังมละเสียไม่ได้ก็ดีอาวิชาเหล่านี้แดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นประธานที่จะให้วัตตะธรรมบังเกิดและวัตตะธรรมทั้ง3บังเกิดแล้วก็รัดรึงเกี่ยวประวัติไว้ซึ่งคนผ่านในสังสารวัฏอันแวดล้อมไปด้วยทุกข์ต่างๆเหตุจับมั่นซึ่งอวิชาคือว่ายังไม่ได้มรณะเสียซึ่งอวิชาอันเป็นประธานดุจหนึ่งว่าขนดตัวแห่งอาตรพิษซึ่งกระวัดเข้าซึ่งแขนแห่งบุคคลอันจับมั่นซึ่งศีรษะแห่งอาตรพิษอันเต็มไปด้วยพิษมิได้ละเสียนั่นต่อเมื่อใดตัดเสียได้ซึ่งอวิชชาด้วยอรหัตมรรคประหารแล้วก็พ้นจากวัฏฏะธรรมทั้ง3ประการเมื่อนั้นจุดหนึ่งตัดศีรษะแห่งอาตรพิษขาดแล้วและสลัดเสียซึ่งขนดตัวแห่งอสรพิษจากแขนนั้นสมด้วยพระบาลีว่าอวิชชายะตะเววะอะเสสวิรากะนิโรธาสังขาระนิโรโธแปลว่าสังขาระนิโรโธอันว่าความดับซึ่งสังขารเหตุดับซึ่งอวิชชาเศษมิได้หาเศษมิได้ด้วยพระอรหัตแท้จริงเหตุดังนั้นจึงกล่าวว่าสังขารบังเกิดแต่อวิชชาเป็นปัจจัยนี้ด้วยสามารถอวิชชาเป็นประธานธรรมเท่านั้นจะได้กล่าวด้วยสามารถเป็นต้นนั้นหาไม่ได้นักปราชญ์เพิ่งรู้ว่าภาวะจักหาที่สุดลองบ่ไม่ได้ด้วยประการฉะนี้อันนั้นภาวะจักปราศจากผู้ตกแต่งปราศจากผู้กระทำผู้เสวยนั้นเหตุใดและสังขารเป็นอาทิที่เป็นผลนั้นประพฤติเป็นไปแต่เหตุทั้งหลายมีอวิชชาเป็นอาทิสิ่งเดียวภาวะจักนั้นก็ไม่มีผู้ตกแต่งคือพรหมและประชาบดีมเหสวนอันสัตว์นับถือว่าพระพรหมผู้ประเสริฐตกแต่งโลกเป็นโลกบิดาว่ามานี้ก็เปล่าสิ้นทั้งนั้นอันหนึ่งเปล่าจากตัวตนผู้จะเสวยสุขและทุกข์ทั้งปวงเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าพระวจักปราศจากผู้ตกแต่งผู้กระทำไม่มีบุคคลผู้เสวย ด้วยประการดังนี้อันหนึ่งภาวะอันหนึ่งเล่าพระวจักนี้สูญเปล่าจากสภาวะเที่ยงแท้
คือไม่เที่ยงสูญเปล่าจากภาวะเที่ยงจริงเหตุมีเกิดแลดับอยู่ทุกเมื่อสูญจากสภาวะงามเหตุเป็นธรรมอันเศร้าหมองกอบไปในธรรมอันเศร้าหมองเปล่าจากสุขเหตุมีเกิดและดับเปียดเบียนอยู่เป็นนิจนิรันดรสูญเปล่าจากตนไม่ประพฤติตามอำนาจแห่งตนเหตุประพฤติเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยของตนสังขารทั้งปวงมีอวิชชาเป็นต้นมิใช่ตนมิได้เป็นของตนมิได้มีในตนมิได้ประพฤติในอำนาจแห่งตนจึงได้ชื่อว่าภวจักรเป็นสุญญตาสุญเปล่าด้วยประการดังนี้ เมื่อนักปราชญ์รู้แจ้งว่าภวจักรมีองค์12มีอวิชชาสำเร็จด้วยโศกเป็นต้นมีเบื้องต้นไม่ได้ปรากฏปราศจากผู้กระทำผู้เสวยเปล่าจากตัวตนดังนี้แล้วเพิ่งรู้ซึ่งมูล2และอัตถา3มูล2นั่นคืออวิชชาเป็นมูล1ตัณหาเป็นมูล1เป็นมูล2อัตถา3นั่นคืออดีตอัตถา1ปัจจุบันนะอัตถา1อนาคตอัตถา1อวิชชาสังขารทั้ง2นี้จัดเป็นอดีตอัตถาวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภาวะ8นี้จัดเป็นปัจจุบันนะอัตถาชาติชรามรณะ3นี้จัดเป็นอนาคตอัตถาอันหนึ่งภาวะจักอันเดียวจัดเป็น2ด้วยสมาธิแห่งมูล2คือตัณหาอุปาทานภาวะวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานับเป็น1ชื่อว่าอวิชชาเป็นมูลตัณหาที่เป็นมูลนั้นตั้งตัณหาเป็นประธานดังนี้ตัณหาอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอุปาทานภาวะชาติสรามรณะนับเป็นหนึ่งชื่อว่าตัณหาเป็นมูลและภวจักรทั้งสองนั้นฝ่ายอวิชชาเป็นมูลภวจักรสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าตรัสเทศนาด้วยอำนาจแห่งสัตว์เป็นทิฏฐิจริตคือมีความเห็นผิดมากด้วยทิฏฐิส่วนตัณหาเป็นมูลนั่นพระพุทธองค์ตรัสเทศนาด้วยอำนาจแห่งสัตว์เป็นตัณหาจริตมากด้วยตัณหาอันหนึ่งอวิชชาเป็นมูลนั่นพระพุทธองค์ตรัสเทศนาด้วยอวิชชาเป็นสังสารนายกแก่ทิฏฐิจริตบุคคลประการหนึ่งอวิชชามูลภวจักรนั้นพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาเพื่อจะแสดงแจ้งซึ่งผลมิได้ขาดแห่งเหตุเพราะผลยังบังเกิดเพื่อจะเพิกเสียซึ่งอุเฉทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ตายว่าศูนย์ทั้งหมดส่วนตัณหาเป็นมูลภวจักรนั้นพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาเพื่อจะสำแดงแจ้งซึ่งสรามรณะแห่งสัตว์ทั้งหลายอันบังเกิดมานี้เพื่อจะเพิกเสียซึ่งสัตตะทิฏฐิมีความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกปฏิเสธกรรมและผลของกรรม อันหนึ่งอวิชชามูลพระพุทธองค์ตรัสเทศนาเพื่อจะสำแดงซึ่งลำดับแห่งสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะแห่งขัพพไสยกะสัตว์อันมีอายตนะอันบังเกิดโดยลำดับตั้งรูปแรกแต่กนละรูปนั้นฝ่ายตัณหามูลพระพุทธองค์เจ้าตัดเทศนาเพื่อจะสำแดงซึ่ง อุปาทิกะสัตว์ทั้งหลายมีอายตนะเป็นอาทิบังเกิดพร้อมกันในขณะเดียวแต่แรกปฏิสนธิ ครั้นอวิชชาครอบงำแล้วก็หลงอยู่ในอวิชชาก็ยินดีปรารถนาซึ่งอารมณ์ตัณหาก็บังเกิดขั้นตัณหาบังเกิดแล้วก็ถือมั่นอุปาทานก็เกิดขั้นอุปาทานเกิดแล้วเจตนาก็บังเกิดเหตุดังนั้นแหละตัณหาอุปาทานภวะนี้พระพุทธองค์ถือเอาด้วยอวิชชาสัพ
แปลว่าอันว่าหลงอันใดในทุกอริยสัจเป็นต้นและบุคคลหลงด้วยโมหะอันใดและกระทำกรรมต่างๆมีกายทุจริตเป็นต้นหลงนั้นชื่อว่าอวิชชาและความปรารถนาจะเกิดในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ในพิภพอันใดด้วยผลแห่งกรรมที่ตนกระทำความปรารถนานั้นชื่อว่าตัณหาอันว่าเข้าใจผิดอันใดว่ากระทำกรรมนี้แล้วเราจะได้เสพกามคุณสุขในที่อันมีชื่อโน้นเราได้กระทำกรรมนี้แล้วเราจะข้ามพ้นจากฐานที่นี้เข้าใจผิดถือมั่นดังนี้ชื่อว่าอุปาทาน อันว่าเจตนาแห่งทายกโมโหอันว่าหลงในธรรมทั้งหลายดุจกล่าวมาแล้วแห่งสัตว์ทั้งหลายมีอายตนะอันแก่กล้าชื่อว่าอวิชชาอธิบายว่าสัตว์อย่างน้อยมีจิตตสันตติจิตประวัติทุพพระภาพมิอาจก่อสร้างชนกกรรมทั้งปวงได้ต่อเมื่อมีอายตนะแก่กล้าจึงจะสำเร็จเจตนากรรมได้เหตุดังนั้นขั้นมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วประกอบกรรมอันใดในขณะใดอวิชชาก็บังเกิดด้วยในขณะนั้นอัฏฐาธิบายพิเศษนักปราชญ์เพิ่งรู้ดุจกล่าวแล้วนั้นเถิดเหตุดังนั้นอันว่าพระวจักร12นี้สเหตุกังประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตามีสภาวะฉิบหายต่างๆมิได้เที่ยงแท้มีแต่เกิดและดับอยู่เป็นนิจนิรันดรไม่ตั้งอยู่นานสิ้นกาลเท่าใดคอยแต่ที่จะผันแปรพิการอยู่ด้วยพรันดับด้วยพรันสุนไม่ยืดไม่ยาวไม่แข็งไม่กล้าพรันผุพรันทำลายคอยที่จะหาผลแห่งตนคือสราความแก่มรณะความตายโสกะปริเทวะโทมนัสอุปยาตอยู่ทุกเมื่อจะมีสัตว์มีบุคคลตนเองและผู้อื่นจะมีในธรรมนี้บ้างหาบ่มิได้เลยเป็นเหตุกับผลแท้จริงเหตุใดเหตุดังนั้นธัมโมพุทเธนะเดสิโตอันว่าพระจตุราอริยสัจธรรมและมรรคเท่าถึงมรรคญาณสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตัดบรรทุนไว้ว่าเพื่อจะให้ดับเหตุธรรมมูลธรรมคืออวิชชาตัณหาอันว่าศาสนะพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเทศนาไว้เพื่อจะให้สิ้นแห่งวัฏทุกข์เมื่ออวิชชาตัณหาดับได้แล้วอันว่าวัฏทุกข์ทั้งสามอันตัดขาดแล้วด้วยมรรคญาณเป็นที่สุดตราบใดวัฏฏะนั่นก็มิได้เป็นไปคือว่าจักมีพัดผันจักไม่มีพัดผันไปตราบนั้นเมื่อสัตว์บุคคลมิได้มีในธรรมอันเนื่องด้วยเหตุนั่นแล้วฝ่ายอุเฉทิฏฐิและสัตตทิฏฐิคือความเห็นว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอีกก็หาบ่มิได้ในการเมื่อนั้นอันว่าพระวจักรนี้เมื่อพัดผันไปดุจในกล่าวมาแล้วนักปราชญ์เพิ่งรู้ดังนั้นเถิดพระวจักทั้ง12นี้มีจิตละ22คือสำเร็จจิตและเป็นปัจจัยแก่ธรรมอันอื่นเหตุใดเหตุว่าอวิชชายังสัตว์ทั้งหลายอันกอบด้วยอวิชชาให้หลงในอริยสัจและหลงในวัตถุด้วยสามารถปิดเสียซึ่งอริยสัจและวัตถุแล้วก็เป็นปัจจัยให้สังขารบังเกิดฝ่ายสังขารมีจิตจะตกแต่งซึ่งสังคตธรรมอันควรตนจะพึงตกแต่งแล้วก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณส่วนวิญญาณรู้ซึ่งอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่นามรูป
ฝ่ายนามรูปเล่าคำชูอุดหนุนซึ่งกันและกันดุดไม้อ้อสองมัดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สลายตนะส่วนสลายตนะประพฤติเป็นไปในอารมณ์เฉพาะแห่งตนมีรูปารมณ์เป็นต้นแล้วก็เป็นปัจจัยแห่งสัมผัสฝ่ายว่าสัมผัสถูกต้องซึ่งอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาส่วนเวทนาเสวยรสแห่งอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาฝ่ายตัณหากำหนัดในอารมณ์อันควรจะกำหนัดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานส่วนอุปาทานถือมั่นในธรรมอันควรจะพึงถือเอาแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ภวะคือภพฝ่ายภวะภพชัดไปซึ่งสัตว์ในคติกำเนิดและภพต่างๆแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ชาติคือความเกิดฝ่ายชาติยังอุปาทินกะขันให้บังเกิดในภพกำเนิดคติต่างๆแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สรามรณะคือความแก่ความตายส่วนสรามรณะอาศัยซึ่งความแก่ขึ้นและทำลายแห่งขันทั้งหลายแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ภวะคือภพให้ปรากฏในภพอื่นๆเหตุเป็นที่เกิดโศกเป็นต้นเหตุดังนั้นพระวจักนี้ประพฤติเป็นไปโดยกิจละสองสองในบททั้งปวงนักปราชญ์พึงรู้โดยสมควรนั้นเถิดอภิชฌาปัจจยาสังขาราบทนี้พระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาประสงค์จะห้ามเสียซึ่งความเห็นผิดแห่งสัตว์อันถือว่าโลกและตัวตนมีผู้แต่งมีผู้กระทำอันหนึ่งสังขารปัจจยาเป็นวิญญาณังบทนี้พระพุทธองค์ตรัสเทศนาเพื่อจะห้ามเสียซึ่งความถือผิดว่าตัวตนออกจากภพนี้แล้วย่างไปสู่ภพอื่นวิญญาณปัจจยานามรูปังบทนี้ตรัสเทศนาเพื่อจะห้ามเสียซึ่งคณะสัญญาคือสัตว์ที่ถือว่าตนเป็นแท่งเป็นก้อนแห่งปัญจขันธ์อันมิได้เป็นแท่งและทำลายแหลกไปเป็นจุนเป็นวิจุนอยู่นั่นตุดบุคคลผ่าผลเมล็ดตาลเป็นสองฉีกฉะนั้นนามรูปาปัจจยาสรายตนังเป็นอาทิบทนี้ตัดเทศนาไว้พระสงฆ์จะห้ามเสียซึ่งเห็นผิดมาตนเห็นตนฟังตนสูดตนดมตนดมตนลิ้มตนเลียตนถูกตนต้องตนสัมผัสตนเสวยอารมณ์ตนปรารถนาตนถือเอาตนจับเอาซึ่งวัตถุก่อสร้างตนเกิดตนแก่ตนตายในสภาวธรรมอันเปล่าจากตนมีผู้ใดเห็นเป็นอธิเป็นต้นดังนี้แหตุดังนั้นพระวจักพระพระองค์เจ้าตัดเทศนาเพื่อจะห้ามเสียซึ่งถือมั่นมิจฉาทิฏฐิต่างๆว่าโลกและตัวตนไม่ผู้กระทำดังนี้อุปมานั้นคืออวิชชาไม่ได้เห็นจริงแท้แห่งสภาวะธรรมทั้งหลาย อันเป็นแต่นามกับรูปโดยสามัญลักษณะนั้นหาไม่ได้เลยดุจคนตามืดทั้งสองข้างมิได้เห็นซึ่งสัพพรูปารมณ์ทั้งปวงนั้นแล้วอวิชชามาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารเจตนาเป็นเหตุให้บังเกิดทุกข์กล่าวดุจหนึ่งคนตามืดไม่เห็นทางลื่นและพลาดไปนั่นแล้วสังขารเป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณอันจะตกแต่งไปสู่ภพอื่นๆเล่าดุจคนหนึ่งคนตามืดพลาดแล้วแลล่มลงและวิญญาณมาเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นนามรูปอันประกอบด้วยทุกธรรมต่างๆอันไม่อยู่สำหรับภพที่เกิดนั้นและประกอบด้วยสังกิเลสธรรมเป็นอันมากเมอยู่ในที่เกิดนั่นดุจคนตามืดพลาดล้มลงแล้วแลต้องเสียนน้ำเกิดวิการพกช้ำนั่นแล้วนามรูปมาเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังสารทุกข์ดุจพกช้ำแก่ขึ้นจวนจะทำลายแล้วมีต่อมน้อยๆคือการผุดขึ้นแซมเราสลายตนะมาเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะมีจิตกระทบถูกต้องซึ่งอารมณ์ดุจคนตามืด
ประมาทและกระทบถูกแผลที่ฟกช้ำนั้นแล้วผัสสะมาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอันเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาและอุเบกขาเวทนาให้สลายยตนะทั้งมวลดุจความเจ็บอันบังเกิดเข้านั้นแล้วเวทนามาเป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหาคือความปรารถนาการพบรูปพบอรูปพบดุจหนึ่งปรารถนาเพื่อจะพยาบาลซึ่งความเจ็บนั้นแล้วตัณหามาเป็นปัจจัยให้บังเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดในธรรมทั้งหลายมีการพบเป็นอาทิเป็นอันเป็นพิษนั่นดุจปรารถนาจะเยียวยาพยาบาลซึ่งความเจ็บแล้วแลทายากินยาผิดสำแดงอันมิชอบโรคนั้นแล้วอุปทานมาเป็นปัจจัยให้บังเกิดพบอันสัตว์ไปซึ่งสัตว์ในพบคติต่างๆดุจทายามิชอบโรคในอุปาทินกะสรีระร่างกายนั้นแล้วภวะพบมาเป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติคือความเกิดอันสะสมอยู่ด้วยทุกทั้งมวลเป็นอันมากมีครับโภกันติกะมูลทุกเป็นอาทิจุดหนึ่งว่าเกิดกำเริบแห่งฟกช้ำเป็นปุพโรหิตเพราะเหตุทายาพอกยาอันมิชอบโรคนั้นแล้วชาติมาเป็นปัจจัยให้บังเกิดแก่ตายอันคร่ำค่าทำลายจากปัจจุบันขันธ์ลดหนึ่งว่าแตกทำลายออกแห่งฟกซ้ำเหตุว่าวิการแก่ขึ้นด้วยภุพโรหิตเท่านั้นอุปมาประไมยวิเศษในพระวจักมีองค์12นี้มิใช่แต่ทนียังมีอุปมาอุปไมยนานาอีกสืบต่อไปใหม่แล้วว่ายัตสมาวาปณะเหตุใดและอวิชชาครอบงำสัตว์ทั้งหลายให้หลงมิให้รู้เห็นซึ่งสภาวะธรรมคือทุกข์และพระไตรลักษณะญาณเป็นอาทิและให้รู้ให้เห็นแต่วิปริตผิดจากสภาวะธรรมดุจต้อและฝ้าอันปิดเสียซึ่งตายมิให้เห็นสัพพรูปารมณ์ทั้งปวงแท้จริงธรรมดาว่าบุคคลมีต้อและฝ้าเข้าปิดตาอยู่แล้วก็มิได้เห็นรูปทั้งปวงแม้จะเห็นบ้างรางรางเล่าก็เห็นวิปริตพร่างพรายไปไม่เห็นแจ้งชั้นใดก็ดีบุคคลที่มีอวิชชาครอบงำแล้วก็มิได้ปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิบัติคือไม่เป็นสัมมาปฏิบัติถ้าปฏิบัติเล่าก็ปฏิบัติแต่ผิดมิใช่ทุกขอริยสัจเป็นต้นเพื่อมิได้เห็นทุกอริยสัจเป็นต้นถ้าเห็นเราก็เห็นแต่ที่ผิดมีประมาณฉะนั้นประการหนึ่งคนผ่านขั้นไม่อวิชชาครอบงำแล้วก็ก่อสร้างแต่สังขารธรรมสังขารธรรมเกี่ยวพันตัวไว้ด้วยสังขารอันจะน้อมนำตอนไปเกิดใหม่เกิดอีกในภพหาที่สุดไม่ได้ดุจหนึ่งตัวด้วงแมลงหุ้มพันตอนไหว้ด้วยฝักรังเหตุสังขารกระทำแต่จะให้ตนเวียนอยู่ในภายในแห่งวัฏฏะทั้งสามคือกรรมวัฏฏะกิเลสวัฏฏะวิบากวัฏฏะนั้นส่วนวิญญาณขั้นได้สังขารเป็นผู้อุปถัมภ์ประทักอุปภกแล้วก็ได้ซึ่งที่พึ่งในคติต่างๆดุจราชกุมารขั้นได้ผู้อุปถากได้ปรินายกคือเฉฐามาศช่วยอุปถัมภ์ประพกแล้วก็ได้สำเร็จแก่สิริราชสมบัติเหตุวิบากวิญญาณนิจมอุปตินิมิตพระธรรมอุปติภพเป็นอารมณ์คือหมายความว่าภพอันตนจะพึ่งไปบังเกิดนั่นเองอธิบายว่าวิญญาณนี้กำหนดตามสังขารทั้งสามกองมีกามาวจระกุศลเป็นต้นตนก็เล็งกามาวจระภพกระทำกามาวจระภพเป็นอารมณ์อย่างนามรูปคืออุปติขันเป็นอันมากคือเทวดามนุษย์ดิรัจฉานนกเนื้อน้อยใหญ่ด้วงนอน
เป็นต้นในปฏิสนธิการและตาล่อลวงสำแดงไม่จริงต่างๆฝ่ายสลายตนะตั้งมั่นในนามและรูปก็ถึงซึ่งเจริญแพร่หลายภัยบนภาวะพิเศษด้วยที่ตั้งรุดหนึ่งก่อไม้อันตั้งอยู่ในภูมิอันดีส่วนพัสสะเราก็บังเกิดสัมผัสแห่งอายตนะทั้งสองคือภายในภายนอก ส่วนตัณหาขั้นเสวยเวทนาเป็นสุขปรารถนาสุขอันอื่นอีกได้เสวยทุกข์แล้วปรารถนาหาสุขก็เจริญยิ่งขึ้นไปอีกดุจบุคคลถูกไฟแล้วอยากน้ำมาได้กินซึ่งน้ำเกลือแล้วแรกระหายอยากน้ำนั้นฝ่ายอุปทานเมื่อบุคคลอยากกินดีอยากยินดีที่จะบังเกิดในภพแล้วก็ถือมั่นซึ่งสังขารทุกในภพที่เกิดตามตัณหานั้นดุจบุคคลอยากน้ำแล้วได้กินซึ่งน้ำระงับความอยากน้ำส่วนภาวะภพเราเมื่อบุคคลได้ซึ่งที่เกิดแล้วก็ยินดีด้วยตัณหาทิฏฐิอันถือมั่นผูกพันในภพอันพร้อมเพียงด้วยทุกข์อันนำมาซึ่งความชิบหายดุจปลาอันโลภในเหยื่อแล้วคาบกินซึ่งเบ็ดอันเกี่ยวกับเหยื่อนั้นหลายชาติคือความเกิดแล้วเมื่อพบมีแล้วก็มีด้วยดุจพืชมีแล้วนอก็มีด้วยฝ่ายสรามรณะขั้นชาติคือความเกิดมีแล้วก็ตามมาด้วยดุจต้นไม้อันมาเกิดขึ้นแล้วก็จะล้มลงแล้วเหตุดังนั้นอันว่าอุปมาประไมยต่อพระวจักนี้นักปราชญ์เพิ่งรู้โดยในอุปมาประไมยดังพระนามานี้และในพระวจักสิบสองนี้ประกอบไปด้วยความลึกสี่ประการคืออัฏฐคัมภีร์หนึ่งธรรมคัมภีร์หนึ่งเทศนาคัมภีร์หนึ่งปฏิเวทคัมภีร์หนึ่งอัฏฐคัมภีร์นั้นคือกิริยาที่จะตรัสรู้ซึ่งผลแห่งเหตุคือสรามรณะมีมาแต่ชาติเว้นจากชาติและจะมาแต่ทำอันอื่นหาไม่ได้เลยคือมาแต่ชาตินั้นเป็นเที่ยงแท้และจะตรัสรู้ว่าสภาวะแห่งสรามรณะมีไปในเบื้องหน้าเบื้องหน้าสมควรแก่ปัจจัยแห่งตนคือชาติจริงแท้มิได้ผิดมิได้มีมาแต่ทำอันอื่นยากนักยากหนาสังขารมีมาแต่อวิชชาเว้นจากอวิชชาแล้วมิได้มีคือมีมาแต่อวิชชานั้นเป็นเที่ยงแท้และจะตรัสรู้ว่าสภาวะแห่งสังขารมีไปในเบื้องหน้าเบื้องหน้าสมควรแก่ปัจจัยแห่งอวิชชานั้นจริงแท้มิได้ผิดนี้ได้มีมาแต่ทำอันอื่นจะรู้อย่างนี้ยากกว่ายากนักยากหนาปัจจัยการพระวจักจึงได้ชื่อว่าอัฏฐคัมภีร์คือเป็นของลึกซึ่งมากทีเดียวอันหนึ่งทำนั่นได้แก่เหตุคืออวิชชามีแดนอำนาจเป็นไปเท่าใดเป็นปัจจัยเป็นเหตุด้วยประการใดแลมาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแลสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยด้วยประการนั้นตรัสรู้ยากนักและชาติมีแดนอำนาจเป็นไปเท่าใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแลมาเป็นปัจจัยให้เกิดสรามรณะและสรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยด้วยประการนั้นตรัสรู้ก็ยากนักหนาเหตุดังนั้นปัจจัยการภาวจักนี้จึงได้ชื่อว่าธรรมคัมภีร์เป็นของรู้ได้ยากเทศนาคัมภีร์นั้นคือเวไนสัตว์ทั้งปวงจะพึงตรัสรู้ซึ่งพระปัจจยาการธรรมนี้ด้วยประการใดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จัดพระสัทธรรมเทศนาซึ่งปฏิจจสมุปบาทปัจจยาการนี้โดยควรแก่พุทธอัจฉริยสัยและอนุคุณตามเวไน อัจฉริยสัยจริตวาสนาอินทรีย์ของบุคคลของสัตว์ทั้งหลาย อันจะพึงตรัสรู้นั้นปฏิเวทคัมภีร์นั้นคือสภาวะ
สภาวะอันใดแห่งอวิชชาเป็นต้นและธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสรู้โดยลักษณะแห่งตนเมอญาณลักษณะเป็นต้นสภาวะนั้นลึกยิ่งนักเหตุจะยังลงเป็นอันยากแม้พระญาณอันอื่นนอกจากสัพพยุตญาณคือสัพพัญญูตัญญาณแล้วมิอาจเพื่อจะยังลงในภวจักปัจจัยการนั้นได้ชื่อว่าปฏิเวทคัมภีร์อวิชชานี้มีสภาวะเป็นข้าศึกแก่ญาณอันจะตรัสรู้ซึ่งทุกขาทิลักษณะจะเห็นซึ่งทุกขาทิลักษณะและตรัสรู้ซึ่งอริยสัจส่วนอวิชชาครอบงำเสียมิให้รู้มิให้เห็นโดยแท้ส่วนสังขารมีสภาวะตกแต่งและสัมปยุตตธรรมและต่างออกเป็นสภาวะคืออปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขารเป็นต้นเหล่านี้ฝ่ายวิญญาณมีสภาวะสูญเปล่าและไม่ได้ขวัญขวายจะย่างไปอื่นจากมาตรว่าอุปาทะถีติพังคะแล้วแลบังเกิดขึ้นด้วยสภาวะต่อเข้ากันกับภพใหม่ส่วนนามรูปเล่ามีสภาวะเกิดดับเกิดกับดับพร้อมด้วยกันและพรากจากกันแต่นามเป็นฝ่ายนามและนามวิโยคจากรูปรูปวิโยคจากนามและรูปฝ่ายรูปข้างกาบรวมกันในกาบเดียวในภพบางอันนั่นแหละรูปสำเร็จมนกิจและรูปมนกิจตามวิสัยแห่งตนส่วนทรายตนะเรามีสภาวะเป็นใหญ่คือเป็นอินทรีย์มีจักขุนทรีย์เป็นต้นและสภาวะเป็นโลกธรรมและเป็นทวารเป็นเกตเป็นวิสัยแห่งรูปรมณ์เป็นต้นอันมาสู่โยกคเทศคือโยกเทศมีสภาวะถูกต้องและกระทบแห่งสัมผัสทั้งหลาย5มีสภาวะสวยซึ่งรสแห่งอารมณ์6มีจักขุสัมผัสเป็นอาทิและประชุมเข้าและปรากฏพร้อมกันแห่งจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายมีจักขุทวาร เป็นต้นนั้นส่วนเวทนาเรามีสภาวะเป็นสุขเป็นทุกข์มีเป็นอุเบกขาเป็นต้นและรู้สวยอารมณ์ต่างๆดุจมีชีวิตส่วนตัณหามีสภาวะยินดีด้วยสัมปิติอภินันทะนะ ตัณหาดุจกล้ำกลืนซึ่งอารมณ์และวัตถุแล้วและซาบซ่านอยู่ในวัตถุอารมณ์คือสิ่งที่ตนกินนั่นเองนี่ท่านเรียกว่าเป็นตัณหาสมุดนะจะถมท่านเปรียบเหมือนสมุทรทะเลหลวงคือเปรียบเหมือนมหาสมุทรทะเลหลวงจะถมให้เต็มให้ตื้นขึ้นเป็นอันยากนักฝ่ายอุปทานเล่ามีสภาวะถือมั่นด้วยกามและถือมั่นด้วยทิฏฐิถือมั่นด้วยศีลวัดและถือมั่นด้วยประการอันอื่นจากลักษณะอันจริงแท้มาดว่านามและรูปบุคคลอันจะข้ามเป็นอันยากนักส่วนพบมีสภาวะขวนขวายและก่อสร้างเจตนากรรมเพื่อพบและชัดยนต์ไปซึ่งสัตว์ในกำเนิดกติและพบต่างๆเป็นอันมากฝ่ายชาติเล่ามีสภาวะเกิดขึ้นและเกิดด้วยดีและยังลงและปรากฏขึ้นด้วยสามารถครับพระไสยะสังเสตสะอันทชะอุปติกะปฏิสนธิในพบเป็นอาทิส่วนสรามรณะมีสภาวะกอบด้วยกายวยะเสื่อมไปสิ้นไปคืออุปาทินกะขันธ์ใหม่ๆอยู่แล้วให้เกาเข้าเล่าด้วยฟันหักแก้มตอบศีรษะงอกคือผมงอกย่อย่อนแห้งอังคาบอวัยวะเป็นต้นและให้แปรปรวนด้วยทำลายขันธ์เป็นสมุติมรณะและคณิกามรณะเสดจากทิฏฐานะอาทิฐานสันสังขารอันเป็นที่รักเป็นอาทิบุคคลจะยังรู้ยังเห็นด้วยเหตุนี้เป็นอันยากยิ่งนัก
ภาวะจักนี้สมเด็จพระภูมิพระเจ้าจึงตัดเทศนาชื่อว่าปฏิเวทคัมภีร์คือรู้ด้วยยากด้วยประการดังนี้แหละอันว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อยังทำลายเสียไม่ได้ซึ่งภาวะจักนี้อันหาที่พึ่งไม่ได้โดยลึกนักนั้นอันว่าบุคคลจะล่วงข้ามพ้นเป็นอันยากแหกชัดด้วยในต่างๆญาณสินาด้วยดาบคือวิปัสสนาปัญญาเป็นอาทิอันรับอันเป็นอันดีเหนือศีลาอันประเสริฐคือสมาธิและบุคคลนั้นอนัตตีโตก็มิอาจล่วงข้ามเสียได้ซึ่งสังสารภัยอันทับทวีอยู่เป็นนิจนิรันดรดุจมณฑลแห่งอสนิบาตในมาตรว่าแต่ความฝันคือว่าจะฝันเห็นว่าข้ามสังสารภัยก็หาไม่ได้เหตุการณ์ดังนั้นแลเมื่อจะกล่าวอ้างสาธกสูตรซ้ำเพื่อจะสำแดงซึ่งปฏิจจสมุปบาทอันลึกล้ำคัมภีรภาพอันมีในมหานิทานสูตรในคัมภีร์ทีฆานิกายนวนเจิงกล่าวว่าวุตตังปิเจตังคัมภีโรจายังอานันทะปฏิจจสมุปปาโดคัมภีราวะสาวะกาโสจะเป็นอธิเหตุใดจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสไว้แก่พระอนนท์ดังนี้และแม่น้ำได้น้ำสี่ประการคือแม่น้ำอันหนึ่งตื้นประมาณเพียงเข่าสะสมด้วยหญ้าและใบไม้ไม่พันขุนเขียวด้วยหญ้า ด้วยน้ำใบไม้ดูไปปรากฏดุจลึกสักร้อยวาแม่น้ำอันหนึ่งลึกประมาณสักร้อยศอกมีน้ำใสดุจน้ำแก้วและดูไปดุดตื้นเพียงเก่าแม่น้ำอันหนึ่งตื้นและดูไปก็เห็นว่าตื้นดุดน้ำในอ่างเป็นอาทิแม่น้ำอันหนึ่งลึกและดูไปก็เห็นว่าลึกดุดน้ำในมหาสมุทรในเชิงเขาพระเมรุราชดูก่อนสำแดงอานนท์อันว่าพระปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกก็ลึกแลพิจารณาดูไปก็ปรากฏว่าลึกดูก่อนสำแดงอานนท์อายังประชาอันว่าสัตว์นิกายนี้เหตุมิได้ตรัสรู้ซึ่งพระปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้โดยญาณตะปริยายพิสมัย เหตุไม่ได้รู้โดยติระณะปริญญาณและปหาระณะและปหาณะปริญญาณ ฟันเฟือยิ่งนักด้วยกิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดดุจได้แห่งนายช่างหูกอันหนูกัดจะสางออกให้เห็นว่านี่ต้นนี้ปลายจะผสมต้นต่อต้นปลายต่อปลายนั่นยากนักหนาถ้ามิดังนั้นฟันเฟือดุดรังนกกระจาบ หรือยุ่งดุดเนืองหญ้าป้องมุ่งกระจายอันบุคคลฉีกกระทำเสื้อผูกแล้วเข้าแล้วบุคคลจะสางผสมกันเข้ายากนักหนาเว้นไว้แต่บุคคลผู้มีเพียรจึงจะสะสางได้ในต้นต่อต้นปลายคือต่อต้นต่อปลายฉันใดก็ดีพระปฏิจจพระปฏิจจสมุปบาททำในฟันเฟื่อยยุ่งเหยิงยิ่งนักอุปมาเหมือนกันฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเว้นจากพระโพธิสัตว์ทั้งสองจำพวกแล้วมิอาจสางได้เมื่อสัตว์ทั้งหลายสางไม่ได้แล้วก็ฟันเฟือยุ่งอยู่ด้วยทิฏฐิมานะต่างๆอันมากกว่ามากนักก็ล่วงเสียมิได้ซึ่งอบายภูมิทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและสังสารวัฏหมองมัวด้วยสรรพทุกข์ต่างๆคือชาติรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทพอมิรู้แล้วจุติแล้วจุติแล้วปฏิสนธิแล้วปฏิสนธิแล้วจุติแล้ววิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตวาททั้งเก้าหาที่สุดลงไม่ได้พระโจคาพจรผู้มีปัญญาเมื่อปฏิบัติจะให้เป็นสุข
ความเจริญแก่ตนและผู้อื่นพึงชละเสียซึ่งนวกรรมการปริโภคกังวลอันอื่นแล้วแม้จะไหนจะพึงได้ญาณอันยังลงสู่ห้องแห่งปัจจยาการอันคัมภีรภาพพ้นพิสัยแห่งประเทศญาณเป็นพื้นภูมิแห่งพระวิปัสสนากรรมฐานด้วยประการใดให้กอบด้วยสติเป็นอันดีและพึงประกอบความเพียรเนืองจงทุกเมื่อด้วยประการดังนี้เถิดได้วิสัชนามาในพระปฏิจจสมุปบาทธรรมยุติแต่เพียงเท่านี้เมื่อพระโยคาวจรเจ้าตั้งธรรมหกกองมีขันทั้งห้าเป็นต้นในพระปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดไว้เป็นเพื่อนคือพิจารณาให้รู้จักลักษณะแห่งธรรมทั้งหกกองยึดหน่วงเอาธรรมทั้งหกกองนี้ไว้เป็นอารมณ์ได้แล้วลำดับนั้นจึงเจริญศีลวิชุทธิจิตวิสุทธิและปัญญาวิสุทธิคือเจริญศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าก็สามารถที่จะยังรู้ยังเห็นในพระปฏิจจสมุปบาทธรรมได้โดยไม่ต้องมีความสงสัยเลยจะข้ามเสียได้ซึ่งวัฏฏะทุกข์สังสารทุกข์ได้โดยในดังพรรณนามาแล้วได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาและผู้ฟังขอยุติแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้